เอาละครับสวัสดีครับตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับคนที่อยากให้เราเทสเกม Warzone นะครับกับการ์ดจอ RTX 3080กับ CPU เจนเก่าอย่าง Gen 6 i7 6700K นะครับว่ามันจะคอขวดหรือเปล่านะครับสำหรับมัลติเพลเยอร์วันนั้นเราเทสไปแล้วสบายชิวๆนะครับวันนี้เรามาเทส Warzone กันบ้างนะครับมาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับการ์ดจอเป็น RTX 3080นะครับจากทาง Colorful นะครับนำเข้าโดย Awesome Marketing นะครับโอ้โหขอบคุณอย่างมากที่ช่วยหาการ์ดจอมาให้ผมนะครับrefresh rate ของจอเรา144นะครับความละเอียดเราปรับเป็นระดับ 2K นะครับ VSync ปิดนะครับ frame rate เรา unlimited นะครับซึ่งมันคงไม่ดันไปไกลมากหรอก จากเซนนะครับ reflect นะฮะเป็น enable กับ boost นะครับsetting อื่นๆเราปรับ max สุดนะครับ high enable ให้หมดนะครับยกเว้น ray tracing นะครับที่เรา disable ไว้นะเพราะว่าเกมแนวนี้คงไม่มีใครเปิด ray tracing นะครับเว้นแต่ไปเล่นแคมเปญก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ motion blur f weapon blur ก็ปกติก็ปิดกันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครคงมาเล่นนะครับเอาละครับเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Intel i7 6700K จะสามารถขับการ์ดจอตัวนี้ได้ 100% หรือเปล่านะครับในช่วงโหลดเกมนี้ดูดีอยู่นะฮะ97 98 CPU วิ่งอยู่ 54% 50% นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเข้าเกมแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะได้แบบนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับมาอยู่บนเครื่องบินโดดกันดีกว่าอามิทิสเตรียมพร้อมโบดโอ้โหอยู่ในเครื่องบินนี้การ์ดจอ 99% เลยนะฮะเดี๋ยวลองโดดล่มดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกราฟิกอลังการสวยงามมากโดดจัมปิ้งเดี๋ยวโดดไหนดีเอาผมมันโดดไกลเราแวะไปนี่ก่อนแล้วกันแวะนี่ก่อนเลยไปเลยโอ้พอฉากโดดก็เป็นไปตามเดิมฮะ CPU 7080นะฮะการ์ดจอ 70% นะ7080ราวๆนี้นะครับยังไม่ดันได้ถึงร้อยเนี่ยโอ้โหคนเยอะว่ะเอานี้เลยแล้วกันผมลงนี่ละขอปืนเนี่ยปั๊บ right, lads, ลงดินก็วิ่งอยู่ประมาณ 70-80% นะ69สวย CPU 70-80% นะฮะโดยเฉลี่ยนะครับส่วนการ์ดจอก็วิ่งราวๆ 70-80% นะฮะ60บ้างนะฮะอุณหภูมิ65องศาถือว่าเย็นนะครับสำหรับการ์ดจอเฟรมเรทที่ได้อยู่ประมาณ110นะครับก็เรียกว่าขับได้สุดไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่สุดนะถ้าดูอย่างนี้นะมันยังดันได้ไม่ถึงร้อยมันก็ต้องไม่สุดสิครับมันจะสุดได้ยังไงส่วน CPU เรา OC ไปที่ 4,500 นะเมกะเฮิรตซ์นะฮะขึ้นมาอีกหน่อยเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับdropping into the area watch the skies เฮ้ยมาละขอโทษด้วยนายเพิ่งมาเกิดใช่ไหมขอโทษด้วยนะกี่โลนี่อะไรก็กี่โลเหมือนกันเนี่ยอยากได้ assault rifle อ่ะไม่ได้ชอบไลฟ์โฟโอ้โหเล่นแล้วนี่สมาธิไปหมดแล้วอยากได้ซับแมชชีนกันนะดูกันเอาเองแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเฟรมเรทระดับที่ได้110เฟรมนะฮะก็ขับไม่สุดแล้วเรียกว่าขับไม่สุดนะครับถ้าพูดกันตรงๆนะสำหรับตัว Warzone นะต่างจากตัว
มัลติเพลเยอร์นะที่ดันได้ครบนะเต็มร้อยนะเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็น 4K ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้เบนเกือบเน่าแล้วมาไหนวะยิงดิเรียบร้อยนายมาเล่นอะไรกับผมเนี่ยโอ้โหมีชุดเท่ด้วยเอาเด็กเก็บขอโทษด้วยนะครับเสียใจด้วยนะนายอะไรเนี่ยมีปืนอะไรมั้งเฮ้ยนี่อยากได้มานานแล้วเก็บเลยสวยขอโทษด้วยเรามีการ์ดจอดีก็มีชัยไปกว่าขึ้นนี่นะครับด้วยการเล็งของเราเพียงแค่เสี้ยววินาทีท่านก็ไม่สามารถจัดการเราได้หรอกว่าเป็นนั่นเข้าวงเลยก็ไม่สุดนะครับก็ต้องสรุปเป็นอย่างนี้อะไรกันนะครับแต่ถือว่าใช้ได้นะครับนี่เราปรับสุดเลยนะฮะโอ้โหมันแคมปิ้งอยู่นะเรียบร้อยนายเกาะแตกวิ่งเลยไม่รู้ละเฮ้ยมันหนีเรียบร้อยสู้ผมได้ไงผมกระบูนะนี่การ์ดจอระดับ RTX 3080นะท่านจะสู้ได้ยังไงอ่ะสู้ไม่ได้หรอกบอกตรงๆความลื่นมันผิดกันดีเลย์ไม่มีเลยเดี๋ยวเราลองมาปรับเป็น 4K ดูนะออปชั่นการ์ดจอไหนวะกราฟิกเนี่ยบูทขึ้นไปเอาเท่าไหร่เดี๋ยวประมาณนี้นะ 250% ไปแล้วเป็นไงโอ้โหทีนี้วิ่งเต็มฮะ 90% นะฮะ99นะครับเฟรมเรทไม่ก็โอเคนะฮะระดับ90เฟรมนะฮะจะได้ความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับใครที่บอกดันแล้วมันขวดนะครับก็เราก็ปรับความละเอียดให้มันสูงขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะให้มันใช้งานทรัพยากรการ์ดจอให้หมดไปแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะครับ3คิว4คิวนี่ถ้าไม่ได้เป็นการ์ดจอระดับนี้มันทำไม่ได้หรอกพูดตรงๆโหนี่มันเป็นอะไรอะเจ๋งอ่ะเธอไม่เอาอ่ะเฮ้ยลองนี้ดีกว่านี่โอ้โหไม่เอามันยิงช้าอันนี้แหละเฮ้ยมันมีระดับอีพิกนี่มันเป็นไซส์นั้นเราต้องก็อีพิกอยู่แล้วโอ้โห 4K นี่ดันสุดนะครับถ้าเป็นระดับ 4K จะสามารถขับการ์ดจอได้เต็มอยู่นะถ้าเป็น 2K ยัง i7 Gen 6ยังเอาไม่อยู่นะฮะยังเอาไม่สุดนะครับแต่ถ้าปรับเป็น 4K ได้แต่ว่าเฟรมเรทเราก็เอ๊ะยิงตรงนี้บู๊เลยแต่เฟรมเรทมันก็ไม่ประมาณ100อ่ะครับได้เท่านี้ครับถ้า 2K ยังมี120บ้างนะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ไหนวะหรือนู่นหรือนู่นใช่แล้วแต่ผมว่ามันมีอยู่ในบ้านนี้คนหนึ่งนะไม่อยู่แล้วเหรอ
เวละเร็วๆๆๆเดี๋ยวตายอ่าชนได้ฮะก็มันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะไม่เจอแหมเราไม่มีหน้ากากซะด้วยถ้ามีหน้ากากแล้วก็สบายๆนะเอาเวลาเรามาเทสกันถ้าปรับ 4K นี้ไปได้นะครับสุดอยู่นะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ90-101เนี่ยนะครับ GPU วิ่งเต็มร้อยฮะ CPU วิ่งอยู่ประมาณ45-60ประมาณเนี้ยนะฮะเฉลี่ยก็วิ่งกันไป60-70การ์ดจออุณหภูมิอยู่69นะครับอันนี้ย้ำอีกทีนะฮะกำลังจะเริ่มอย่างเนี้ย 4K นะฮะดูเท็กเจอร์โอเคมาSort them out or capture the objective. โอ้ฮะเรียบร้อยฮะจบเกมครับโอเคก็ขอจบการเทสวอร์โซนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆอีกทีนะครับถ้า 2K เนี่ยขับไม่สุดนะครับขับได้ประมาณ 70-80 บางทีก็90นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น 4K เนี่ยก็สามารถดันได้อยู่ 100% นะครับโอเคครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ด้วยครับสำหรับการเทสเกมอื่นๆเดี๋ยวเราจะทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ